เราตัวนี้ผมว่ามันจะใช้งานได้ทนระยะยาวกว่าก็คือสมมติตัดมิเนียมคอมโพสิตอย่างเงี้ยสมมติเราจะเคยตัดได้1แผ่นสำหรับงานตัวอื่นเงี้ยแต่ตัวเนี้ยจะตัดได้2ถึง3แผ่นสำหรับดอกตัวอื่นจะตัดได้แค่แผ่นใหญ่แผ่นเดียวเงี้ยตัวนี้จะตัดได้นานกว่าทนกว่าตัวนี้ผมมองว่าเป็นคาบายแท้เวลาหล่นจากพื้นเนี่ยเวลาหล่นจากพื้นเนี่ยเขาจะตัวเขาเองเขาจะแตกครับพอเขาแตกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขามีคมสูงซึ่งไอ้พวกนี้มันทำหล่นพื้นไม่ได้อยู่แล้วเพราะทำหล่นพื้นแตกอยู่แล้วครับตัวนี้คือผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์สุดแล้วสำหรับมีเนียมคอมโพสิตนะครับตัวนี้เกี่ยวตัวนี้ครับนี่นะครับเนี่ยอันนี้ผมเอาไปตัดมีเนียมคอมโพสิตงาน DIY บลูทูธครับผมงานอันนี้เป็นไซส์ตัวนี้คือ2มิลครับ2มิลความสูงก็เป็น12มิลเอ้ย10มิลคูณ10มิลครับตัวนี้2มิลตัวนี้ใช้ดีครับสำหรับงานอลูมิเนียมคอมโพสิตต่างกันที่ตัวนี้คมและคมนานแต่บางทีผมซื้อมาที่ผมใช้แล้วมันไม่ตอบโจทย์คือคมมันกันคมในระยะหนึ่งในระยะแค่สมมติว่าเราจะตัดงานอยู่ทั้งหมด10ชิ้นอะคนอื่นก็คมเหมือนกันแรกๆก็คมแต่ว่าไม่เกิน2แผ่น3แผ่นก็คือคมหายไปแต่ถ้าเป็นตัวนี้ผมอยู่ได้4 5 6แผ่นหรือเอาจนกว่าลูกน้องผมมันรีบอ่ะมันเดินเร็วมันอาจจะทำหักมันเป็นตามสปีดเครื่องอยู่แล้วตอนนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจะให้เขาหมดคมเลยคือยากก็ยากอยู่ก็คือใช้ได้เรื่อยๆถ้าลูกน้องเดินระดับงานไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รีบโดยที่ว่าไปก็คือไม่ช้ามากไม่เร็วมากตัวนี้ใช้ดีตอบโจทย์เลยครับตัวนี้ถ้าบอกว่าดอกนี้ดอกนึงนี่คือใช้ได้คุ้มเลยใช้ได้คุ้มถ้าเราไม่ทำหักเองนะคือบางทีซื้อไปล็อตนึงก็คือ 3-4 เดือนกลับมาคุ้มครับผมยิงเดินจนหัวสกูเองเมื่อหักคุ้มก็เป็นอันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติมันความผิดจากเราไม่ใช่ความผิดจากดอกค่ะเรารีบครับผมก็ประมาณนี้ครับถือว่าพอใจไหมคะพอใจครับพอใจครับดอกตัวนี้นะครับค่ะขอบคุณค่ะได้ครับ